สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแบรนด์แซ่บทาง16นะครับกับผมแมทสุวิทย์เอื้อศักดิ์ชัยที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์วันนี้ผมมาถึงที่ตลาดรังสิตนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับจะมาพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์สินค้านานาชนิดเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์แบรนด์วิเคราะห์สุขภาพแบรนด์เบื้องต้นนะครับว่ากว่าเขาจะประสบความสำเร็จในวันนี้เนี่ยเขาต้องใช้วิธีอะไรบ้างผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูรายการแบรนด์แซ่บวันนี้จะได้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับสำหรับในวันนี้จะพาไปทำความรู้จักและพูดคุยกับคุณแสวงสุริโยเจ้าของกิจการตาแหวงขนมจีบซาลาเปาสูตรภัตตาคารที่พัฒนาความอร่อยมายาวนานกว่า10ปีด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่สดสะอาดปราศจากสารปนเปื้อนมีสินค้าให้เลือกหลากหลายเรื่องราวการสร้างแบรนด์และวิธีการดำเนินธุรกิจของแบรนด์ตาแหวงจะน่าสนใจยังไงไปชมกันเลยครับครับตอนนี้กูแมทอยู่กับตาแหวงขนมจีบซาลาเปานะครับเป็นครั้งแรกเลยที่วันนี้เรามาลุยถึงตลาดสดครับที่นี่เขาเรียกว่าอะไรครับตรงนี้คือตลาดรังสิตครับศูนย์การค้ารังสิตครับผมย่านรังสิตปทุมครับแล้วร้านเรามาอยู่ที่นี่กี่ปีละ2ปีกว่าครับผม2ปีกว่าใช่ครับแต่ช่วยเล่าหน่อยก่อนมาร้านก่อนที่จะมาปักหมุดที่เนี่ยทําอะไรมาก่อนโอ้ทําหลายอย่างเลยครับค้าขายขายตรงทํางานประจําขายตรงใช่ครับนอกจากขายตรงแล้วขายอะไรอีกขายของกินนะครับแล้วก็ขายเสื้อผ้าขายอย่างเดียวขายอย่างเดียวครับเอาแล้วขนมจีบซาลาเปามาได้ไงขนมจีบซาลาเปามาท้ายเลยครับมาท้ายเพราะว่าเป็นงานที่บ้านแล้วเราไม่อยากทําหมายความว่าที่บ้านทํามาก่อนใช่ครับครูแล้วทําไมถึงไม่อยากทําเราคิดว่ามันซ้ํามันเก่ามันเดิมอ่ะฮะมันเดิมเราเป็นคนที่อยากทําอย่างใหม่ๆไม่อยากอยู่ปกติส่วนใหญ่เนี่ยนะคนที่ขายขนมจีบซาลาเปาอ่ะต้องมีเชื้อสายจีนอ่ะแล้วเราใช่ป่ะตาแหวงไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่เป็นคนอีสานแท้ๆเลยนะครับเออแปลกดีร้อยเอ็ดที่น้ำท่วมเลยครับฮะร้อยเอ็ดเลยครับอ๋อเหรอใช่ครับโอเคแล้วแรงบันดาลใจอะไรจากที่เราแบบไม่เคยข้องเกี่ยวที่บ้านทำแต่ตัวเองไม่สนใจทำไมถึงอยู่ดีสนใจมาทำเป็นแบรนด์ตัวเองผมนะครับผมเป็นคนนึงที่อยากประสบความสำเร็จด้วยตัวเองด้วยตัวเองใช่แสดงว่ามีพลังเยอะไม่รู้ว่าเยอะหรือไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราพยายามที่จะหาว่าเราจะทำอะไรได้แล้วเป็นของตัวเองแต่เมื่อกี้ที่ฟังเนี่ยนะครับประสบการณ์ในเรื่องการขายประสบการณ์ในเรื่องการขายเนี่ยมาทางการขายซะเยอะมาใช่ครับแล้วการตลาดอ่ะเคยรู้มาก่อนปะไม่เคยครับผมเรียนจบแค่ม.6ไม่ขยันเรียนด้วยเขาไม่ขยันเรียนด้วยใช่ครับแต่มีอย่างหนึ่งที่เด่นคือเป็นคนมีความฝันเป็นคนอะไรนะเป็นคนมีความฝันครับเป็นคนมีความฝันคราวนี้แบรนด์ที่ชื่อว่าตาแหวงเนี่ยครับมาจากไหนตาแหวงมาจากชื่อผมชื่อแสวงพ่อตั้งชื่อให้มันแก่ใช่ไหมครับเราก็เอาสระออกเอาตาแทนแหวงเข้าไปแล้วตาแหวงไม่แก่หรอไม่แก่เนี่ยฮะหรอไหมโอเคโอเคคราวนี้รู้วิธีการสร้างแบรนด์ไหมรู้ประมาณหนึ่งครับผมอันไหนช่วยเล่าหน่อยแบรนด์หมายความว่าอะไรแบรนด์หมายความว่าหน้าตาของเราที่ทำให้คนรู้จักว่าขนมจีบเราชื่อนี้หน้าตาโลโก้หน้าตาผมเนี่ยครับไม่เกี่ยวมาก เดี๋ยวอาจโคมเลย แบรนด์ของเราคืออะไรแบรนด์ของเราคือขนมจีบครับขนมจีบที่ทำให้คนสร้างรายได้ได้ขนมจีบที่ทำให้คนสร้างรายได้ได้ใช่ครับแสดงว่านี่คือวิสัยทัศน์ของแบรนด์นี้ป่ะวิสัยทัศน์เราเลยครับต้องการให้คนมีรายได้จากการขายขนมจีบซาลาเปาฉะนั้นสัดส่วนของขนมจีบกับซาลาเปาไหนมากกว่าขนมจีบครับแล้วยอดขายอ่ะขนมจีบครับขนมจีบใช่ครับฉะนั้นช่วยเล่าหน่อยความโดดเด่นของขนมจีบเราอ่ะคืออะไรความโดดเด่นขนมจีบของเราใช่ที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยนะมาสนใจเริ่มจากรสชาติก่อนนะครับรสชาติคือกูเวลาไปทานอะไรเนี่ยกูจะมองหน้าตาใช่ไหมครับแล้วก็จะรสชาติตามนะครับตรงนี้เราจะมุ่งไปที่รสชาติก่อนแต่ประเด็นหลักของเราที่เราทำธุรกิจตรงนี้เราเพื่อให้คนนำไปสร้างรายได้ต่อก็เป็นขายส่งนะครับหนึ่งรับของเราไปเนี่ยต้องมีรายได้และต้องเลี้ยงชีพได้เลี้ยงชีพไ
ต้องเลี้ยงครอบครัวได้ด้วยครับตรงกำไรเนี่ยเป็นส่วนสำคัญแสดงว่าอันนี้เป็นกลยุทธ์การตลาดที่ดีใช่ครับคิดเองปะคิดเองหมดเลยครับคิดเองหมดเลยแต่ว่าการคิดเองเนี่ยเริ่มจากการเรียนรู้ก่อนครับสิ่งที่เราไม่รู้เราก็ฟังหรืออ่านหรือว่าเราก็ถามคนที่เขาที่รู้กว่าเราแต่ช่วยแชร์ให้ผู้ชมฟังหน่อยว่าสิ่งที่เราไม่รู้เลยในการทำธุรกิจพูดง่ายๆนะเหมือนเป็นข้อด้อยแล้วกันสำหรับตัวเองแล้วทำยังไงให้เรารู้สึกว่ามีการพัฒนาให้รู้สึกว่าเฮ้ยการทำธุรกิจแล้วเนี่ยทำให้เรามาถูกที่ได้ครับกูเอาแบบโง่เลยนะเออตอบได้เลยชิวๆคือผมโง่มากเลยนะจริงๆไม่โง่นะมาถึงขนาดนี้คือว่าเก่งนะครับคือเขาถามผมว่าผมไปทำโลโก้เขาถามผมว่าเนี่ยโลโก้เนี่ยกลุ่มเป้าหมายคือใครตอบได้ไหมตอบไม่ได้ครับแล้วเมื่อนั้นตอบอะไรไปขายทุกคนอ่ะที่ซื้อ เออเจ๋งว่ะแต่พอเรามาคิดมาคำนวณมาฟังมาหาความรู้เพิ่มเราก็เลยรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเราจะอยู่ตรงไหนครับเราก็เลยมุ่งไปที่คนส่วนมากในประเทศนี้เขาพูดว่าคำว่ากลุ่มเป้าหมายนะในเชิงแบรนดิ้งเขาเรียกว่าแบรนด์โพสิชันนิ่งครับแบรนด์โพสิชันนิ่งหมายความว่าเราเลือกที่จะวางตำแหน่งของแบรนด์ครับตัวเองตรงไหนครับคราวนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยถามหน่อยไอ้นี่คือจุดแรกปะที่เราปักหมุดเป็นที่แรกไม่ครับกูพูดถูกละอยู่ที่ตลาดนานาคลอง2ครับกูจากตรงนู้นทำไมถึงเปลี่ยนมาที่นี่ตรงนู้นทำเลคนเข้าแค่ในหมู่บ้านครับเป็นซอยทางผ่านครับกูครับแต่ตรงเนี้ยคือคนมาจากทั่วสารทิศเลยมีรถ2แถวมีรถเมย์มีแท็กซี่มีห้างมีจุดศูนย์กลางของเมืองปทุมก็คือรังสิตก็เลยเลือกตลาดรังสิตครับผมความโดดเด่นของแบรนด์นะเมื่อกี้ตะแหวงบอกว่า1เรื่องหน้าตานะครับหน้าตาในที่นี้หมายถึงหน้าตาไม่ใช่หน้าตาของขนมจีบกับซาลาเปาครับลำดับ2คืออะไรครับคือรสชาติรสชาติครับใช่มั้ยครับอันดับ3คืออะไรกลยุทธ์การขายใช่ครับนะครับซึ่งเขาไม่ได้เน้นขายปลีกนะแต่มีหน้าร้านให้อยู่ให้มองเห็นแสดงว่ากลยุทธ์การขายของเขาคือเน้นอะไรครับออนไลน์ครับออนไลน์ใช่คือเน้นให้คนรู้จักพอเน้นให้คนรู้จักคนอยากสัมผัสอยากเริ่มจากสายตาก่อนมองเห็นว่าสวยมองเห็นว่าน่าทานมองเห็นว่าน่าจะเอามาขายต่อแล้วเริ่มมาดูที่ร้านสวยน่าทานเห็นในเพจแสดงว่าถ่ายรูปสวยก็พยายามครับพยายามสวยด้วยแล้วมีกลยุทธ์อย่างอื่นอีกไหมกลยุทธ์อย่างอื่นคือเขาเห็นด้วยรูปไงใช่ไหมเขาไม่เคยชิมเรามาก่อนแล้วเขาจะรู้จักเราได้ยังไงได้มากกว่านี้อีกช่องทางหนึ่งก็คือเราจะใช้ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ซื้อมาแล้วเพื่อให้เขาได้บอกต่อเราไปด้วยคนที่จะบอกต่อของเราได้เนี่ยต้องรักเราด้วยนะครับต้องรักด้วยเหรอใช่ต้องประทับใจในตัวเราครับวิธีสร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์ตะแหวงเราพูดคุยไปแล้วนะครับมีอันนึงที่อยากให้ตะแหวงเน้นเป็นพิเศษนะครับครับครูเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับกลุ่มลูกค้าครับตะแหวงใช้วิธีไหนครับครูคือแบรนด์เนี่ยเราเป็นแบรนด์ไม่ดังนะครับเราเป็นแบรนด์น้องใหม่เกิดใหม่ขนาดไม่ดังนะเมื่อกี้สอบถามยอดขายเนี่ยนะโอ้โหครั้งนึงเนี่ยเวลาคนมาเอาไปขายเนี่ยหมื่นลูกนะต่อวันไม่ใช่แบบคือแบรนด์ดังๆบางทียังทำไม่ได้นะครับกูงั้นช่วยเล่าต่อหน่อยใช้วิธีไหนเริ่มแรกนะครับเราจะใส่ใจตั้งแต่ลูกค้าเจ้าเล็กๆเลยครับกูครับลูกค้าเจ้าเล็กๆเนี่ยอย่างสมมุติสั่ง400ลูกเนี้ยอยู่ประชานิเวศเราก็วิ่งไปส่งแต่เราเก็บค่าขนส่ง50บาทครับแต่ทีนี้มันจะมีอีกบางเจ้าที่สั่ง 1,000 ลูกอยู่ที่พระราม2เนี้ยเราวิ่งไปจากรังสิตเราก็เก็บ50บาทเหมือนกันนะครับเราเนี่ยพยายามทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มทำให้ลูกค้าขายได้มีกำไรเราพยายามที่จะลดต้นทุนส่วนที่ไม่จำเป็นให้ลูกค้าด้วยโอเคครับสำหรับวิธีการสร้างความสัมพันธ์นะครับตอนนี้เรายังพูดคุยไม่จบครับคือกูมีความรู้สึกว่าหัวข้อเนี่ยเราต้องขยี้ต่อในช่วงที่สองงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงสองเรามาคุยเรื่องนี้กันใหม่ครับ smethailandclub.comเว็บไซต์ที่รวบรวมเนื้อหาสาระข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME และสตาร์ทอัพบทความบทสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเรื่องราว SME ทั้งในและต่างประเทศ
ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการคุณไม่ควรพลาดเพราะ SME Thailand Club.com จะทำให้คุณก้าวทันแบบไม่ตกยุคกลับมาช่วงที่2ของแบรนด์แซ่บกันต่อแล้วครับช่วงนี้เราก็ยังคุยกับตาแหวงนะครับจริงๆคือคุณแสวงนั่นแหละครับอ่ะเมื่อกี้ที่เราคุยค้างกันอยู่คุยเพิ่มเรามาคุยเพิ่มนะครับเรื่องวิธีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าที่เขาอยากจะต่อยอดธุรกิจเขาครับผมอ่ะเคล็ดลับคืออะไรเคล็ดลับคืออะไรเราใช้หน้าตาก่อนเลยครับหน้าตาใครหน้าตาผมนี่แหละอ้าวฉันว่าหน้าตาขนมจีบหรือซาลาเปาครับก็เราของเรานะครับลูกค้าจะมาจากทางเพจซะส่วนมากทางเพจใช่ครับเพจตาแหวงขนมจีบซาลาเปานั่นแหละครับนี่คือชื่อเพจใช่ครับโอเคชื่อว่าอะไรทีนะเพจตาแหวงตาแหวงขนมจีบซาลาเปาอ๋อแล้วเป็นไงคนเข้าเพจในวันนึงเยอะไหมเยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยเหรอบางทีเราอย่างตอบไม่ทันก็มีบางคนก็บ่นก็มีนะครับว่าตอบเองคนเดียวป่ะไม่ครับมีแฟนตอบด้วยเอาเป็นทีมใช่ครับมีกี่คนช่วยตอบมี2คนมี2คนช่วยตอบใช่ครับอ่ะคราวนี้พอตอบแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นต่อพอตอบแล้วเนี่ยระหว่างตอบเนี่ยเราจะใส่ใจในการตอบมากเลยนะครับเราจะให้รายละเอียดทั้งหมดบางคนถามแบบถามทียิบอ่ะครับนึกว่าถามทียิบแล้วซื้อป่ะถามแล้วก็ไม่ซื้อก็มีจริงป่ะจริงๆครับคือต้องทำใจเลยครับเรื่องนี้แต่ว่าเราตั้งใจทำแล้วเราก็ตอบไปแต่ถ้าติด1คนจะมาที่ร้านเลยครับถ้า1คนมาที่ร้านแล้วก็ได้ชิมเนี่ยกลับไปเขาต้องคุยกันแล้วว่าเราจะขายขนมจีบดีไหมเราเคยทำสถิติไหมว่าคนที่ติดต่อเราแล้วเขามาที่หน้าร้านแล้วเวลาที่เขาได้ชิมแล้วเนี่ยครับเขาสนใจขนมจีบชนิดไหนและซาลาเปาชนิดไหนเราเคยทำสถิติไหมเคยครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยตอนที่ผมเอายกตัวอย่างนะครับตอนที่ผมทำไส้ขึ้นมาใหม่เป็นไส้เผือกไส้มันม่วงนะครับของตัวก่อนไส้เผือกไส้มันม่วงเนี่ยพอเราทำเนี่ยสองตัวพร้อมกันแล้วมันใหม่พร้อมกันนะครับเราจะดูให้เช็คเลยครับว่ามันม่วงเนี่ยใครซื้อไปกินเด็กผู้ใหญ่คนแก่อย่างเงี้ยเราจะทำเชื่อไหมครับมันม่วงเนี่ยเป็นคนแก่ทั้งหมดเลยเออเหรอแต่สีมันม่วงออกสีชมพูนี่ไม่น่าเป็นวัยรุ่นเนาะใช่ครับหรือป่ะตอนแรกเราก็คิดว่าจะเป็นวัยรุ่นแต่จะเป็นคนแก่ที่มันซื้อครับอันนี้แหละเขาเรียกว่าเสน่ห์ของการทำแบรนด์บางทีเราล็อกกลุ่มเป้าหมายครับแต่บางทีในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ครับฉะนั้นถ้าไม่ได้เนี่ยจะฝากเคล็ดลับไว้อย่างหนึ่งนะตาแหวงต้องทำกลยุทธ์สำรองว่าบางทีเราอยากได้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้แต่พอเวลามันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันพิกแพงได้ใช่ป่ะเคยมีกลยุทธ์สำรองไหมกลยุทธ์สำรองไม่มีครับพี่ไม่มีครับพี่มีไว้หน่อยก็ดีนะครับช่วยบอกหน่อยครับได้เดี๋ยวช่วงท้ายจะบอกเคล็ดลับให้กลยุทธ์สำรองจริงๆแล้วเนี่ยไม่ยากเลยนะครับผมคือเราก็ต้องเรียนรู้ไงว่าเรียนรู้วิธีที่ดีสุดเรียนรู้จากคอมเมนต์สำหรับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในเพจเราครับผมใช่ไหมครับว่าเขาต้องการอะไรจากเราถ้าสิ่งที่เขาต้องการจากเราเราไม่เคยให้เขาเราก็ลองมาพิจารณาดูหรือก็มาประยุกต์ดูครับอันนี้เป็นคอมเมนต์จากในเพจที่มีค่าที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะเขาคือกลุ่มเป้าหมายโดยตรงครับนะครับโอเคระหว่างขนมจีบกับซาลาเปาภายใต้แบรนด์ตาแหวงอะไรแซ่บกว่ากันขนมจีบครับขนมจีบทำไมถึงแซ่บทำไมถึงแซ่บแซ่บในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเผ็ดนะแซ่บในที่คือสุดยอดสุดยอดคือขนมจีบทำกำไรได้ดีครับทำกำไรได้ดีใช่ซึ่งเหมาะกับคนที่อยากจะมีอาชีพอยากมีอาชีพครับปู่คือขนมจีบเนี่ยจะเป็นสินค้าหลักที่ลูกค้านำไปขายครับปู่แล้วทีนี้จะเป็นกำไรหลักด้วยแต่ซาลาเปาเนี่ยจะเป็นตัวไปเสริมเพราะว่าซาลาเปาลูกใหญ่ราคาสูงกว่าแต่ขนมจีบลูกเล็กราคาถูกกว่าจำนวนขายก็จะได้เยอะกว่าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์ครับขนมจีบซาลาเปาครับเราเคยชิมยี่ห้ออื่นป่ะแบรนด์อื่นป่ะเคยชิมครับไม่ต้องเอ่ยชื่อแบรนด์นะแล้วมันเคยเกิดมีความรู้สึกว่าลำเอียงป่ะว่าเฮ้ย
ของเราอร่อยกว่าของเราดีกว่าหรือของเขายังไงอะไรเราเคยศึกษาตรงนี้ป่ะเคยรู้สึกว่าของเขาอร่อยกว่าเราก็มีนะครับจริงวะแล้วเราทำไงเราก็กลับมาดูของเราว่าเราขาดตรงไหนแต่เราคิดแค่เราเองเนี่ยไม่พอครับเราต้องหาความรู้เพิ่มเราอาจจะถามคนที่เขารู้มากกว่ามีความรู้มากกว่าเรียนมาทางนี้มากกว่าหรือว่ามีประสบการณ์มากกว่าเราก็หาความรู้กับเขาสอบถามครับสิ่งที่เราไม่รู้แล้วก็กลับมาพัฒนาแล้วก็ดูกับลูกค้าด้วยว่าลูกค้าเอาไปแล้วเป็นไงบ้างลูกค้าสามารถติมาเลยเราพร้อมที่จะพัฒนาเคยโดนติอย่างแรงไหมแรงมากเลยครับเช่นช่วยพัฒนาด้วยนะช่วยแก้ไขด้วยถ้าเราจะขายกันต่อไปมาคำถามเกือบสุดท้ายละเราจะมีวิธีทำยังไงให้รู้สึกว่าแบรนด์ตาแหวกเนี่ยแซ่บตลอดกาลสินค้าเป็นส่วนหนึ่งครับกูแต่คือตัวผมเป็นหลักครับกูเพราะว่าเราเนี่ยจะพยายามไม่ใช่แค่ขนมจีบประโยคนี้มีการคิดต่อป่ะว่าอนาคตมันไม่ใช่แค่ขนมจีบและซาลาเปาครับอาจจะมีสินค้าตัวอื่นอีกป่ะต้องมีสินค้าตัวอื่นครับเราจะห้อยท้ายด้วยว่าติ่มซำติ่มซำในอนาคตเราจะห้อยท้ายติ่มซำคือแบรนด์ของเราเนี่ยตาแหวกขนมจีบติ่มซำไทยติ่มซำไทยติ่มซำไทยใช่ครับชื่อน่ารักดีหรือว่าไทยติ่มซำก็ได้ทำไมถึงมีคำว่าไทยเข้ามาไทยเนี่ยในอาเซียนหรือว่าบริเวณของประเทศเราเนี่ยก็จะมีลาวมีพม่ามีกัมพูชาใช่ไหมครับพวกประเทศเหล่านี้เขาก็จะนิยมซื้อสินค้าไทยด้วยถ้าเราห้อยตรงเนี้ยเราสามารถในอนาคตนะครับเราสามารถส่งออกได้เพื่อจะเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับอีกตัวหนึ่งให้กับประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วยโอเคใกล้ถึงช่วงท้ายแล้วนะครับวันนี้ตาแหวกมีอะไรถามกูแมทไหมผมอยากถามกูนะครับว่าระหว่างที่เราจะใส่ใจกับรสชาติทั้งหมดเพื่อให้เป็นแบรนด์ขนมจีบตาแหวกครับผมนะครับกับเราเนี่ยมาใส่ใจอีกส่วนหนึ่งเพื่อให้เราเนี่ยอีกส่วนนึงนี่คืออะไรตัวเราครับครับตัวเราให้โดดเด่นเพื่อให้คนว่าเราอีกเป็นคนคนหนึ่งที่สามารถสร้างแบรนด์เนี้ยให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนี่ดีมากเลยนะความจริงเราจะสร้างยังไงครับเอาสร้างไงก็ไม่ยากนะในส่วนที่หนึ่งนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์เราต้องรู้จักพัฒนาครับนะครับการพัฒนาที่ดีที่สุดก็คือเหมือนเจ๊คนนั้นแหละที่เขาบอกว่าเขาให้ความเห็นเราก็ต้องเก็บตกความเห็นนะครับว่าความเห็นเหล่านั้นเนี่ยมันช่วยต่อยอดในเชิงธุรกิจและสร้างมูลค่าได้ยังไงนะครับหรืออาจจะทำรสชาติใหม่ๆเกิดขึ้นตามยุคสมัยนะครับส่วนที่สองที่ตาแหวกว่าตัวผมเองตัวตาแหวกเองนะครับในเชิงแบรนดิ้งเขาเรียกว่าการพัฒนาความเป็นตัวเองนะครับก็คือพูดง่ายตัวตนนี่เป็นเรื่องสำคัญบางทีตัวตนเนี่ยไม่ต้องปรุงแต่งนะแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นและรู้เรื่องในสิ่งที่เรามีเนี่ยมันก็ช่วยต่อยอดเราได้ไม่ต้องทำอะไรเยอะสำหรับวันนี้นะครับแบรนด์แซ่บกูแมทลุยตลาดรังสิตแล้วก็มาเจอตาแหวกขนมจีบซาลาเปานะครับใครที่พลาดนะครับจะบอกว่าเสียดายจริงๆเพราะว่าเคสนี้เป็นเคสแรกจากคนที่1ใช้ความพยายามใช้แรงบันดาลใจในการพัฒนาแบรนด์สำหรับคนที่มีแรงบันดาลใจนะครับอยากให้ดูเทปนี้จริงๆเพราะว่าคุณแสวงเนี่ยพูดจริงผมสัมภาษณ์มาเยอะคุณแสวงเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับในการสู้และสามารถปั้นแบรนด์ด้วยตัวเองครับคนที่พลาดนะครับติดตามชมได้ที่เพจ SME Thailand Online หรือเข้าไปที่ YouTube SME Thailand Channel นะครับวันนี้ผมและคุณแสวงเจ้าของแบรนด์ตาแหวกขนมจีบซาลาเปานะครับพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าทาง TNN 16ปันธนาคารบ่าย 2:30 น.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราใช้หน้าตาก่อนเลยครับหน้าตาใครหน้าตาผมนี่แหละอ้าวชื่อว่าหน้าตาขนมจีบหรือซาลาเปา สำหรับแบรนด์ไหนที่คิดว่าตัวเองแซ่บลองส่งความแซ่บของคุณมาอินบ็อกซ์ได้ที่
แฟนเพจ SME Thailand ออนไลน์นะครับแล้วเราจะไปแซ่บกับคุณถึงที่ครับ